Hello everyone, welcome to Fundamental Mathematics มัธยม5 by teacher ธนกิจกมลเสวิกุลสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับของมัธยมศึกษาปีที่5นั่นเองนะครับโดยครูชื่อธนกิจกมลเสวิกุลนะครับโดยที่นักเรียนก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับเคยเจอครูมาก่อนตั้งแต่ตอนม .4 แล้วนะครับต่อมาในเทอมนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันบ้างเราจะมีอยู่2บทด้วยกันที่ครูจะสอนนะครับโดยมิดเทอมในที่นี้ก็คือ Interest and Monetary Value นะครับเขาเรียกว่าเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยและมูลค่าของเงินนั่นเองนะครับซึ่งบทนี้ครูบอกเลยว่ามันสามารถเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันได้เราสามารถคิดดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝากหรือการผ่อนชําระต่างๆได้นะครับซึ่งครูคิดว่ามันมีประโยชน์แต่ในเรื่องนี้เดี๋ยวครูจะต้องขอเครื่องคิดเลข1เครื่องด้วยนะครับนักเรียนทุกคนจะต้องอาจจะต้องไปซื้อเครื่องคิดเลขเพิ่มเติมไม่ใช่เป็นเครื่องคิดเลขที่เป็นแบบทั่วไปนะใครที่เอาไปใช้แบบคิดเลขแบบแม่ค้าอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับมันต้องเป็นเครื่องคิดเลขที่เป็นแบบวิทยาศาสตร์เดี๋ยวเปิดเรียนมาครูเปิดหน้าตาให้ดูถ้าใครเอามาใช้มันจะเดี๋ยวครูจะสอนว่ามันมีประโยชน์มากๆในการใช้นะครับแล้วมันสามารถเอาไปแก้สมการหรืออะไรพวกนี้ได้ในการฟังก์ชันพวกนี้และรวมไปถึงนักเรียนคนไหนที่เข้าในวิชาเข้าคณะที่เป็นบริหารบัญชีหรือคณะวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเครื่องคิดเลขวิศวะอันนี้ยังมีประโยชน์เอาไปใช้งานต่อได้นะครับและต่อมาบทต่อมาคือ Final Final ในที่นี้ครูจะสอนอะไรบ้างก็คือจะเป็น Fundamental Static and Data และที่นี้คืออะไรคือเป็นสถิติพื้นฐานและข้อมูลที่การนำไปใช้นะครับและเดี๋ยวเราไปเจอแบบเข้มข้นอีกทีหนึ่งตอนที่เป็นอยู่ขึ้นม .6 นะครับจะมีการคิดที่เป็นค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดนึงนะครับในตอนม .6 นะครับและออกสอบเข้ามหาลัยค่อนข้างเยอะสักทีเดียวเลยนะครับต่อมาเราไปดู learning objective นะครับในที่นี้ครูก็จะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ครับมีทั้งหมดอยู่5ข้อด้วยกันนะครับโดยที่ want have knowledge and understanding of interest and value of money in solution to อันนี้ข้อที่2ในที่นี้จะเป็นเรื่องสถิติละต่อมาข้อที่1ในที่นี้ก็จะครูอธิบายให้ฟังก่อนก็ได้ก็คือจะเป็นการที่มีความรู้และนักเรียนต้องมีความรู้นะและการเข้าใจในการนำไปใช้ในเรื่องของดอกเบี้ยและมูลค่าของเงินที่เอาไปใช้ในแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆเช่นถ้าสมมุตินักเรียนมีสถานการณ์จริงนักเรียนซื้อมือถือนักเรียนต้องการผ่อนอะไรแบบนี้นักเรียนก็จะได้คำนวณรู้แล้วว่าดอกเบี้ยมันคิดถูกคิดแพงยังไงแต่ละเดือนเราต้องผ่อนชำระเท่าไหร่ในจริงๆในความเป็นจริงเขาอาจจะคิดมาให้แล้วแต่เราเป็นการรีเช็คว่าเฮ้ยที่เขาคิดมามันคิดถูกไหมหรือมีการโกงหรืออะไรยังไงบ้างหรือเปล่านะครับเป็นการตรวจสอบความถูกต้องรวมไปถึงดอกเบี้ยในธนาคารต่างๆด้วยนะครับต่อมาข้อที่2ถึง5ในที่นี้จะเป็นเรื่องของสถิติละก็คือเป็น fundamental static นะครับโดยครูจะบอกว่า to have knowledge and understanding to distribute the frequency of information three have knowledge and understanding of arithmetic means median mode and choose measure of the standard value that suitable from information fourhave knowledge and understanding of partition value. Five, have knowledge and understanding of measure of dispersion. ในที่นี้แปลว่าอะไรบ้างคือข้อที่2ในที่นี้คือครูจะต้องการให้นักเรียนนำความรู้และความเข้าใจในการใช้เขาเรียกว่าเป็นเกี่ยวกับการวัดการกระจายในเรื่องของความถี่นั่นเองและข้อมูลก็คือการวาดกราฟทั่วไปว่าจะมีอะไรบ้างมีเป็น OG มีต้นและใบนะครับก็คือ family เป็นเรื่องของ tree นั่นเองหรือในการเสนอการ์ดเป็นแบบแผนภูมิแท่งแผนภูมิต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวครูจะสอนออกมานะครับเป็นเรื่องการ์ดหรือจะเขาเรียกว่า histogram นั่นเองในภาษาอังกฤษนะครับต่อมาข้อที่3ในที่นี้คือมีความรู้และการนำไปใช้ในเรื่อง arithmetic mean จริงๆมันก็คือ average นั่นเองก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตเราไปหาค่าเฉลี่ยว่าสมมติมีในห้องของเรามี34-35คนครูอยากรู้ว่าส่วนสูงของห้องนี้เฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่หรือคะแนนของวิชาของครูมีคะแนนอยู่ที่เท่าไหร่ครูก็เอามาทำการหาค่าเฉลี่ยนั่นเองมีเดียมในที่นี้แปลว่ามัธยฐานนะครับก็คือจะเป็นค่ากึ่งกลางของข้อมูลนั่นเองโดยที่เรียงจากข้อมูลจากน้อยไปมากหรือเราวัดจากส่วนสูงก็ได้ว่าค่ากึ่งกลางของเด็กห้องนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเป็นตัวค่าวัดค่าอีกอันนึงแล้วก็โหมดในที่นี้ภาษาไทยมันแปลว่าฐานนิยมนั่นเองก็คือตัวไหนที่มันซ้ำกันข้อมูลเกิดการซ้ำกันมากที่สุดในของข้อมูลนะครับและพอนักเรียนรู้ทั้ง3ตัวแปรนี้นักเรียนจะต้องนำข้อมูลพวกนี้นำไปใช้ให้เหมาะสมนั่นเอง suitable คือความเหมาะสมว่าเฮ้ยเอาไปใช้ยังไงถึงจะเหมาะสมในแต่ละอันนะครับซึ่งครูก็จะชี้แจงออกมานั่นเองนะครับและข้อที่4ด้วยกันก็คือครูบอกว่า have knowledge and understanding partition ในนี้ครูจะพูดถึงการหาเขาเรียกว่าการกระจายนะครับของข้อมูลการวัดการกระจายของข้อมูลในที่นี้ก็จะมีเรื่องอะไรบ้างคือ quartile decile percentile นั่นเองซึ่งจะมีในเรื่องของกราฟเป็นแบบกราฟโค้งดุ่มๆนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปเจอกันในบทเรียนในตอนที่2หลังมิดเทอมนั่นเองนะครับและสุดท้ายคือ measure of
impression แปลว่าอันนี้ก็คือเป็นการกระจายแบบหนึ่งที่สามารถวัดค่านะครับว่ามีอะไรบ้างเช่นมีพิสัยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า range มี standard of deviation ก็คือการหาส่วนแบ่งเบนมาตรฐานหรือส่วนแบ่งเบนเฉลี่ยส่วนแบ่งเบนคอทายซึ่งก็จะมีคอทาย division หรือค่าเฉลี่ยก็คือจะเป็น average นะครับ division ในที่นี้ก็จะมีเขาเรียกว่าค่า m นั่นเองในการหายังไงเดี๋ยวหน้าตายังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับและต่อมาเดี๋ยวเราไปดู grading กันนะครับหรือ score นั่นเองนะครับในที่นี้เกณฑ์การให้คะแนนของครูจะแบ่งเป็นก็คือจะคล้ายๆจากของเดิมแต่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงมากนิดหน่อยนะครับก็จะมีโฮมเวิร์กกับกรุ๊ปนะครับครูจะคิดอยู่ที่5%เท่านั้นนะครับก็คือเก็บ5คะแนนก็คือมีการส่งกลับบ้านมาหาครูที่ครูสั่งมอบหมายมีการตรวจเช็คหนังสือต่างๆนะครับแล้วก็ในที่นี้ก็จะมีควิซในเรื่องบทเรียนต่างๆครูก็จะตรวจสอบความเข้าใจว่านักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นครูก็จะเช็คแต่ละบทหัวข้อย่อยว่าที่ครูสอนไปความเข้าใจมีมากน้อยแค่ไหนแล้วเทอมนี้จะมีคลาสเวิร์กขึ้นมาคลาสเวิร์กในที่นี้อาจจะมีชิ้นงานครูอาจจะให้ที่มอบที่คิดไว้อาจจะมี2ชิ้นโดยที่มีชิ้นหนึ่งเป็นเรื่องของดอกเบี้ยกับอีกชิ้นหนึ่งเป็นเรื่องของสถิติโดยแต่ละคนก็จะครูจะมอบหมายงานให้และให้แต่ละคนไปนั่งทําแล้วมาส่งครูนะครับสุดท้าย mind map summary ก็คือก็จะมีทุกครั้งที่จบบทเรียนนักเรียนจะต้องทําการสรุปและมาส่งครูด้วยนะครับในที่นี้ก็จะมีในเรื่องของดอกเบี้ยกับสถิตินั่นเองก็อาจจะอยู่ที่10%ทั้งคู่นะครับก็คือ10คะแนน10%นั่นเองนะครับโดยที่เวลาจบบทเรียนแล้วนักเรียนก็จะต้องทำสรุปเพื่ออะไรข้อดีของมันคือเวลาถ้านักเรียนสอบควิซหรือสอบที่เป็นมิดเทอมไฟนอลนักเรียนก็จะได้รู้แล้วว่าอ๋อเราจะต้องอ่านเนื้อหาตรงไหนสูตรของเรามีตรงไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ครูแนะนําให้ไปทําด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครูคิดว่ามันเหมาะมากๆและถัดมาก็จะเป็น next participant หรือ participation นะครับในที่นี้ก็คืออะไรก็คือเป็นจิตวิสัยนั่นเองหรือความตั้งใจความสนใจในห้องเรียนว่านักเรียนมีความตั้งใจสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะคิดอยู่ที่5%นะครับ5%นั่นเองและสุดท้ายคือ midterm and final ครูก็สอบอย่างละ20%ก็คืออย่างละ20 คะแนนนั่นเองนะครับและเดี๋ยวครั้งเปิดเรียนขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันโดยที่เปิดเรียนในที่นี้นักเรียนก็เดี๋ยวใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะเดี๋ยวครูจะเปิด QR code ให้นักเรียนเข้าสแกนเลยนะครับโดยที่ครูอาจจะก็ใช้กลุ่มไลน์เหมือนเดิมก็คือตอนม.4นั่นเองนะครับแล้วพบกันนะครับ see you later bye bye